ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดช่อแจ้งแล้วอย่าคิดซับซ้อนจงเชื่อมั่นหนักพอที่จะยืนหลักการประชาธิปไตยโฆษกพรรคอนาคตใหม่โพสต์เฟซบุ๊กอย่าคิดซับซ้อนจงเชื่อมั่นหนักพอที่จะยืนในหลักการประชาธิปไตยจากกรณีที่เวลา 9:45 นที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมไปเป็นหน่วยของบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์โดยนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ลุกขึ้นอภิปรายไม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนดดังกล่าวโดยระบุว่าการออกพระราชกำหนดตามอำเภอใจคือการใช้มาตรา44ขณะนี้ไม่มีอำนาจมาตรา44แล้วแต่รัฐบาลยังมีการออกพระราชกำหนดดังกล่าวซึ่งพลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจโดยไม่แยแสรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองทรงปกเกล้าแต่ไม่ปกครองหากมีอะไรเกิดขึ้นครม.ต้องรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีไม่ใช่การใช้อำนาจตามอำเภอใจอย่ากล่าวหาคนอื่นว่าไม่จงรักภักดีโดยจากนั้นที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบอนุมัติโดยคะแนน374เสียงต่อ70เสียงงดออกเสียง2เสียงและจะส่งพระราชกำหนดดังกล่าวต่อให้วุฒิสภาอนุมัติในวันที่20ตุลาคมนี้เพื่อประกาศให้เป็นพระราชบัญญัติต่อไปโดยทั้ง70เสียงนั้นเป็นส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดล่าสุดนางสาวพันธิกาวานิชส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคอนาคตใหม่เปิดเผยว่า70เสียงในสภาแม้ไม่มากแต่หนักพอยืนยันหลักการประชาธิปไตยในช่วงเวลาที่ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรประเมินสถานการณ์ไม่ถูกข้อมูลหลายด้านไม่รู้จะชั่งน้ำหนักอย่างไรใดจริงใดเท็จแรงกดดันมีมากมายไม่มีใครกล้าฟันธงในเวลาเช่นนี้อย่าคิดซับซ้อนจงเชื่อมั่นในหลักการตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมารักษาระบบรัฐสภาอันเป็นตัวแทนอำนาจสูงสุดซึ่งเป็นของประชาชนหลักการที่ถูกต้องย่อมนำเราไปในทิศทางที่ถูกต้องแม้จะเป็นเส้นทางที่ยากลำบากเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่มันจะพาเราไปข้างหน้าในทางที่เราฝันสู่เป้าหมายที่เราต้องการและนี่คือพรรคอนาคตใหม่พรรคที่จะไม่คลอนแคลนในอุดมการณ์ที่ยึดโยงเราเข้ากับประชาชนทั้งประเทศวันนี้70ผู้แทนราษฎรอนาคตใหม่เดินไปบนหลักการที่ถูกต้องและเราเชื่อว่าไม่ได้มีแค่70คนแต่มีหลายสิบหลายร้อยหลายพันหรือหลายล้านเดินไปกับเราบนถนนประชาธิปไตยสู่เป้าหมายคือความเท่าเทียมและเป็นธรรมในสังคมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ